ฉันวันนี้ต้องการสาธิตเรื่องของการใช้ MIT Open Courseware นะคะหลายปีที่แล้วดิฉันเคยสาธิตมาแล้วนะคะสมัยนั้นเว็บมันยังไม่พัฒนาถึงขนาดนี้นะคะมาวันนี้ดิฉันอรพักสุวรรณภักดีผู้ก่อตั้งชมรมเรียนฟรีนะคะ MIT Open Courseware นะคะชมรมเรียนฟรีแห่งแรกในประเทศไทยนะคะเผยแพร่เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเราเข้ามาที่คอร์สตรงนี้นะคะเราจะเห็นว่ามีวิชาต่างๆมากมายนะคะแล้วก็มีในเรื่องของวิดีโอเลคเชอร์ออนไลน์เท็กซ์บุ๊กนะคะคอร์สอื่นๆนะคะแล้วก็ยังมีเว็บไซต์ที่แปลเป็นภาษาต่างประเทศมากมายนะคะเราลองมาชมกันได้นะคะลองเข้าไปที่ MIT Course นะคะท่านสามารถที่จะเลือก Department Number ซึ่ง MIT เองเนี่ยปกติแล้วเนี่ยจะมีวิธีการเลือกของถ้าเป็นเลข15เนี่ยก็แปลว่าโรงเรียนธุรกิจนะคะแต่ละโรงเรียนเนี่ยก็จะมีโรงเรียนวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับทางด้านวิทยาศาสตร์หรือว่าผู้ที่เรียนทางด้านวิศวะเนี่ยก็จะมีรหัสที่มันแตกต่างกันนะคะท่านสามารถหาคอร์สด้วยวิธีนี้ก็ได้นะคะหรือว่าท่านจะใช้วิธีหาคอร์สด้วยวิธีด้วยการดูคอร์สไฟเดอร์ก็ได้นะคะสมมุตินะคะที่ต่างว่านะคะท่านเลือกมาแล้วนะคะท่านสามารถเลือกติ๊กได้ว่าจะเอาเฉพาะวิดีโอหรือจะเอาเฉพาะเลคเชอร์โน้ตหรืออะไรก็ตามนะคะเมื่อท่านติ๊กเสร็จนะคะท่านก็จะลงมาท่านก็จะเห็นว่าผลมันไม่มีนะคะถ้าไม่มีก็แปลว่าไม่ได้มีวิชานั้นสมมุติว่าถ้าเป็นในแง่ของท็อปิกธุรกิจนะคะเรามาเจอในเรื่องของ entrepreneurship นะคะตอนนี้เมืองไทยกำลังสนใจทางด้านผู้ประกอบการนะคะเราลงมาดูนะคะก็จะมี lecture note นะคะเราสามารถฟิลเตอร์หรือว่ากรองได้ตามที่เราต้องการนะคะสมมุติเราเข้าไปที่วิชานี้วิชากฎหมายนะคะกฎหมายสำหรับผู้ประกอบการนะคะเราก็สามารถ view course เข้าไปได้เลยนะคะก็จะมี syllabus นี่ก็แปลว่า outline การเรียนนะคะว่า MIT เรียนยังไงให้คะแนนยังไงอะไรต่างๆนะคะเท็กซ์บุ๊กที่แนะนำถ้ากดซื้อจาก Amazon ซื้อที่ Amazon จากที่นี่เลยเนี่ยจะได้ซื้อในราคาถูกนะคะต่อมาในเรื่องของปฏิทินนะคะมันก็จะมีปฏิทินนะคะปฏิทินที่สอนการอ่านก็มีคอร์สเอาท์ไลน์ PDF ไฟล์ต่างๆแต่ละบทนะคะ MIT เนี่ยจะมีวิธีการที่จะให้ PDF ไฟล์คู่กับแต่ละท็อปิกหรือบทที่เรียนแล้วก็มีเรื่องของ Lecture Note Lecture Note ก็คือครูสอนอะไรดาวน์โหลดออกมาจะเป็น PowerPoint นะคะแล้วก็มีข้อสอบซ้ายมือเนี่ยจะเป็นข้อสอบก็คือว่าเป็นข้อสอบเก่านะคะนี่ lecture note นะก็เป็นโน้ตของอาจารย์เลยแล้วแต่นะคะบางอันก็จะเขียนเรียบร้อยบางอันก็เขียนด้วยมือนะคะตรงนี้เนี่ยก็คือสาธิตวิธีการใช้งานของ MIT Open Courseware ค่ะนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะคะก็ยังจะมีไฮไลท์สำหรับ High School ซึ่งก็เป็นสำหรับนักศึกษาชั้นเรียกว่ามัธยมนะคะซึ่งมีวิชาชีวะฟิสิกส์อะไรต่างๆที่ MIT ถนัดนะคะแล้วก็มีในเรื่องของแคลคูลัสและมีข้อสอบเก่านะคะวิธีการก็เหมือนเดิมค่ะ Open Courseware ก็คือในเรื่องของการโพสต์หลักสูตรออดิโอไฟล์เสียงแล้วก็วิธีการสอนของ MIT นะคะรวมถึงวิดีโอเลคเชอร์ต่างๆค่ะท่านสามารถเข้าไปดูได้ที่ ocw.mit.edu ค่ะขอบคุณมากค่ะ